สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องวัน31ทุกคนนะครับผมไอซ์รันยูนะครับตอนนี้เรากำลัง Facebook Live นะครับกับการพาไปชมบรรยากาศของ World Dance Thailand เต้นบัลลีโลนะครับนี่เป็นบรรยากาศเบื้องหลังของการถ่ายทำ World Dance นะครับไม่ได้มีแค่ไอซ์นะครับบรรยากาศจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปคุยกับข้างในแล้วก็กรรมการที่รอทุกคนอยู่ครับมาเลย World Danceสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับกับ World Dance วันนี้นะครับย้ำอีกทีว่าออกอากาศวันนี้นะจ๊ะตอน 6:20 นะครับทางช่องวัน31เดี๋ยวเราไปคุยกับกรรมการกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาสวัสดีครับมันเลยมันเลยพาแฟนๆช่องวันมาเจอทุกคนครับผมสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามความรู้สึกและความยิ่งใหญ่ของ World Dance ของเราหน่อยเริ่มต้นที่เอาเป็นวัยรุ่นที่สุดของรายการเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ถูกแล้วนะฮะสวัสดีพี่โจครับสวัสดีครับพี่โจครับเป็นยังไงบ้างครับ World Dance Thailand ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ถ้าบอกว่ายิ่งเข้ามาอยู่ในห้องส่งจริงๆจะยิ่งรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากจะดูการแสดงของน้องๆในการแข่งขัน World Dance มากๆเลยครับครับผมวันนี้ออกอากาศครั้งแรกครับดีใจตื่นเต้นแล้วอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้ดูรายการนี้สนุกไปกับรายการที่ยิ่งใหญ่ของปีเลยนะครับ World of Dance ครับโอเคขออนุญาตข้ามไปที่ผู้หญิงที่สวยที่สุดของรายการครับ มีอยู่คนเดียว ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในรายการ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้หญิงครับเป็นยังไงบ้างครับ World of Dance Thailand ออกอากาศวันแรกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆต้องบอกว่าเป็นรายการเต้นที่จริงจังที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าคัมภีร์ไบเบิลจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเฟ้นหาคนที่เต้นเก่งจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านครีเอทีฟความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงการออกแบบท่าเต้นใหม่ๆด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราเฟ้นหาคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนแข่งที่ LA ใช่แล้วต้องบอกว่าเราไม่ได้มากันเล่นๆเรามากันจริงจังมากสำหรับครั้งนี้อยากจะให้พี่หญิงพูดถึงโปรดักชันในวันนี้ของเราสักหน่อยนึงกับรายการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สำหรับหญิงหญิงบอกได้เลยว่าโปรดักชันนะคะถ้าดูในทีวีนี่ว่ายิ่งใหญ่ประการตาถ้ามีโอกาสได้มาดูในสตูของจริงหญิงว่าโหสุดยอดมากคือขนลุกมากโมเมนต์แรกที่เดินเข้ามาในสตูคือมันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็น international แบบโปรเจกต์จริงๆนะคะก็ต้องขอบอกว่าพวกเราทางช่องวันเนี่ยตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้คนดูจริงๆนะคะยังไงก็ห้ามพลาดทุก EP บอกได้เลยว่าแต่ละ EP มันมีเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาแล้วน้องๆที่มาแข่งเนี่ยเขามาด้วยใจมาด้วยความตั้งใจแล้วที่สำคัญความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอเขามาพร้อมกับความเก่งซึ่งตัวหญิงเองขนาดเราแบบอยู่ในกลุ่มของคนที่เต้นอ่ะเรายังไม่คิดว่ามันมีคนที่เก่งขนาดนี้อยู่ในเมืองไทยต้องดูแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนด้วยค่ะครับสำหรับพี่ฮั่นครับวันแรกออกอากาศครับมีอะไรที่พี่ฮั่นภูมิใจนำเสนอบ้างครับผมภูมิใจนำเสนอทุกทีมครับผมกับโชว์ทุกโชว์ที่เกิดขึ้นบนเวที World of Dance นะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกำไรของคนดูมากๆนะกับการที่จะได้ดูโชว์อะไรดีๆแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนที่จะได้ดูโชว์ดีๆ คุณต้องเสียเงินซื้อบัตรเพื่อที่จะไปดูโชว์ดีๆกับการที่เขาซ้อมมาทั้งชีวิตหรือว่าการที่เขาจะต้องแบบพัฒนาตัวเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยคุณง่ายๆเลยครับเปิดช่องวันนะฮะดู 6:20 นะครับผมรับรองว่าคุณได้ดูโชว์ดีๆไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวได้ข้อคิดด้วยครับผมครับผมขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมดูด้วยกันนะครับตอน6:20 นาทีนะครับกับ World Dance Thailand เต้นบัลลีโลนะครับทุกคนมาย้ำอีกทีนะครับพลาดไม่ได้นะครับวันนี้6:20 นาทีทางช่องวัน31นะครับอย่าลืมว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ World Dance Thailand เต้นบัลลูโล